ต่อมา post request นะครับก็ต้องไป cmu.podsub เนาะเรากำลังจะมาที่ตัว http post นะครับอันนี้คือสไลด์ของเราวันนี้โอเคทีนี้ http post คืออะไรนะครับเมื่อกี้เราเก็ตไปแล้วนะเก็ตก็คือลูกค้าบอกว่าขอหน่อยนะเช่นขอเว็บไซต์หน่อยแต่ทีนี้บางทีลูกค้าอาจจะอยากส่งข้อมูลให้เซิร์ฟเวอร์ด้วยอย่างเช่นผมอยากจะขออะไรหรือว่าผมอยากจะพูดอะไรหาคุณคือพูดง่ายคือลูกค้าอยากจะส่งmessage หรือว่าส่งภาษาเขาเรียกว่า payload เนาะส่ง payload ไปหาเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับถ้าใช้ get เฉยๆไม่ได้นะฮะคุณจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า post request นะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณจะมี post request คุณก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ที่เข้าใจ post request ด้วยเนาะไอ้เซิร์ฟเวอร์ที่คุณทำเมื่อกี้นะครับมันไม่เข้าใจ post request นะครับเพราะว่าคุณอะไปเซตว่ามันคือ get คุณก็ต้องบอกเซิร์ฟเวอร์ว่าเฮ้ยผมกำลังจะเข้าโหมด post request นะครับอ่ะเพราะนั้นเรามาลองทำกันดูนะครับจริงๆเราทำง่ายมากโอเคไม่ได้ต่างจากคราวที่แล้วเยอะขนาดขอผมเปิดโพยผมแป๊บหนึ่งคุณก็เอาโน้ตเลทให้พร้อมใครไม่พร้อมบอกผมหน่อยนะจ๊ะโอเคทีนี้กลับมาที่โน้ตเรทนะครับตัวนี้ปิดนี่ไปเลยก็ได้ทีนี้ผมจะสร้างโฟลว์ใหม่ขึ้นมา1อันนะครับแล้วเสร็จแล้วผมจะบอกว่าผมต้องการ http in ตัวนี้เห็นไหมฮะเหมือนคราวที่แล้วเนาะแต่คราวนี้แทนที่ผมจะใช้ get ผมขอใช้เป็น post จริงๆแล้วมันมีหลายอย่างนะมัน put delete patch ก็ได้เนาะแต่ post กับ get เนี่ยใช้เยอะสุดแล้วนะครับทีนี้ add url อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณใส่อะไรเข้าไปเวลาคุณจะใช้ไอตัว address มันจะต้องมี slash นะครับอันนี้ถ้าเกิดคุณไม่ใช้เหมือนผมคุณก็คงต้องเปลี่ยนให้มันสอดคล้องเวลาคุณทำ exercise ของคุณแต่ถ้าคุณจะเอาให้ตรงกับสไลด์เป๊ะๆเลยก็โพสต์1แล้วแต่คุณนะครับยังไงได้หมดแล้วจบครับดันนะครับอันนี้ครับรับ request เรียบร้อยนะครับทีนี้รับมาแล้วไงต่อคุณควรที่จะทำอะไรกับสิ่งที่ได้มาเนาะแล้วคุณก็ตอบกลับไปเพราะถ้าคุณไม่ตอบเดี๋ยว client มันจะงงว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่ตอบฉันเพราะนั้นจงใช้เทมเพลตซะเทมเพลตเป็นตัวที่คุณสามารถเปลี่ยนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นได้โอเคในนี้นะครับถ้าเกิดคุณดับเบิลคลิกดูเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ทำให้คุณค่อนข้างโอเคแล้วนะครับก็คือว่า this is the payload ใช่ไหมครับแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เป็น payload ทีนี้เวลาทำตรงนี้มันคืออย่างงี้ครับเวลาคุณอยากจะใช้คือพูดง่ายคือตอนนี้เราไม่รู้นะครับว่า user จะส่งอะไรมาใช่ไหมแต่ว่าเราอยากจะโชว์สิ่งที่ user ส่งกลับมากลับไปหาเขาจะได้รู้ว่ามัน work ใช่ไหมฮะทีนี้วิธีทำคือตรงนี้ก็คือว่าสังเกตไหมครับว่าเมื่อ user ส่งอะไรมาเนี่ยนะครับไอ้โนดทางซ้ายสุดมันจะเก็บสิ่งนั้นอะใส่ไว้ใน message object แล้วใส่ในฟิลด์ที่ชื่อ payload ครับเพราะว่าสิ่งนี้มันชื่อว่า payload ไงครับเพราะนั้นถ้าเราอยากจะแสดงสิ่งที่ user ส่งกลับมาเราก็ต้องบอกว่าไหนเอาไอ้อันนั้นอะยัดกลับไปให้หน่อยเพราะฉะนั้นมันเลยมี syntax แบบนี้ครับก็คือภาษาเขาเรียก double mustache นะครับแปลว่าเหมือนเขาบอกว่าเหมือนหนวดเหมือนหนวดยังไงก็ไม่รู้นะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าตรงนี้ไม่ใช่ textอันนี้ไม่ใช่ text แบบ hard code อันนี้คือ whatever ที่ user ส่งมามันจะเอามาแปะในนี้ให้อันนี้คือ syntax ของมันนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วคุณสามารถ customize message ได้นะเช่นนะครับ I got this อย่างนี้ก็ได้นะครับเวลาคุณเปลี่ยนตรงนี้แปลว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยน text ตรงนี้ให้เนาะแต่ว่า user ส่งอะไรมาเดี๋ยวมันจะมาแปะตรงนี้ให้นะเพราะนั้นคุณทิ้งตรงนี้ไว้เนาะแต่ข้างหน้าแต่ข้างหลังเนี่ยคุณเปลี่ยนเองได้เช่นฉันได้รับแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ลองเปลี่ยนดูก็ได้นะครับมานี้แล้วอย่าลืมตอบ user กลับไปนะครับต้อง response ด้วยนี่ครับประมาณนี้แล้วก็กด deploy นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยโอเคทีนี้เราจะมาส่ง post request กันนะครับถ้าผมไปพิมพ์ตรงนี้นะครับ 127.0.0.1 ใช่ไหมครับทีนี้ผมจะไม่ slash home อีกต่อไปนะครับผมจะ slash post 1เพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกคุณแล้วว่าไอตัว endpoint อะถ้าเกิดคุณใช้ post 1ก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็น post 1นะครับลองกดดูนะครับถ้าคุณเจอแบบนี้แปลว่าถูกต้องแล้วนะครับหลายๆคนได้นะครับ
ที่ได้แบบนี้นะครับถูกต้องแล้วครับเพราะว่านี่ไงมันอุตส่าห์บอกว่าเฮ้ย cannot get ว่ะนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้ตัว client ตัวเนี้ย web browser อะ web browser เนี่ยมันส่ง post request ไม่ได้ครับเพราะว่าโหมดการใช้งานของ web browser คือการขออย่างเดียวนะเวลาเราท่องเว็บเนี่ยมันคือการขอนะครับเพราะนั้นเราไม่เคยต้องส่งอะไรไปให้เซิร์ฟจริงๆแล้วส่งได้นะแต่ว่าในโหมดปกติมันไม่ใช่การส่งมันก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณพยายามจะไปหา get request ที่ endpoint ที่ชื่อ post 1มาบอกไม่มีนะครับเพราะนั้นคุณใช้ตัวนี้ไม่ได้ครับคุณต้องส่งมาจาก node red ถึงจะได้เพราะฉะนั้นเราจะกลับมาที่ node red นะครับแล้วเราจะสร้าง http request ขึ้นมาถูกมั้ยฮะทีนี้อย่างแรกก่อนที่จะเป็นที่ผมขอ inject ก่อนเป็นตัว trigger ใช่ไหมครับเมื่อคุณกดไปปุ๊บตัวนี้มันจะส่งไปหา http request ครับเนาะแล้วพอส่งเสร็จแล้วเนี่ย response ที่ได้ค่อยเข้าไปใน debug แบบนี้ผมอยากได้แบบนี้ครับนะดูให้ดีนะครับ http request นะครับไม่ใช่ http in นะมันคนละตำแหน่งคนละทิศกันเนาะอย่างแรกนะครับเราจะส่งอะไรไปนะครับ payload ครับเราเลือกได้ครับเช่นผมจะส่งคำว่า I love you ไปให้เซิร์ฟเวอร์หน่อยดีกว่านี่เราจะบอกรักกันผ่าน post request นะครับโอเคอันนี้จบแล้วแค่นี้นะเพราะนั้นเปลี่ยน payload หน่อยนะครับกดดันเนาะ2ตรงนี้ครับไปไหนดีไปยังไงเห็นตรงนี้ไหมครับ post request ครับเห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้คุณไม่จำเป็นต้องส่ง get อย่างเดียวก็ได้คราวที่แล้วคุณใช้ตัวนี้แต่ว่าคุณเอาไปเช็ค Google คราวนี้ผมไม่ใช่แล้วผมจะส่ง post request ไปไหนดีเนี่ยไป http 127.0.0.1 ก็คือตัวผมเองเนาะcolon 1880/1880/post 1สังเกตไหมครับว่า endpoint ที่เกิดขึ้นไอ้ post 1เนี่ยก็คือสิ่งที่คุณไปเซตในเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละพูดง่ายเฮ้ยผมมีเกินนี่ว่ะผมศูนย์เกินมาตัวหนึ่งว่ะคุณอย่าพิมพ์แบบนี้นะผิดนะครับนี่ 127.0.0.1 อันนี้คือตัวผมเองเนาะแล้วก็ colon 1880/post 1นะครับอยู่ในสไลด์ด้วยนะฮะถ้าใครไม่ทันนะครับโอเคผมกดดันนะครับแค่นี้แหละนะครับ deploy ครับแล้วลองดู magic ที่เกิดขึ้นตานานมาแล้วครับ I love you นะฮะได้ไหมเอ่ยไหนลองกดให้ผมดูหน่อยสิครับนี่ไงได้ละไหนอันนี้ได้อย่างเอ่ยกดได้ครับเกิดอะไรขึ้นได้ร้อยครับเพราะนั้นคุณสามารถที่จะคัสตอมไมซ์เพลย์โหลดคุณได้นะให้มันแบบให้มันเทพๆได้เนาะนะหรือว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนก็ได้นะครับคุณอยากจะเปลี่ยนเมสเซจที่ส่งก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเนาะผมมาถึงตรงนี้แล้วผมบอกว่าเฮ้ยผมไม่เอาสตริงก็ได้ว่ะผมส่งตัวเลขก็ได้นะเนี่ยผมเปลี่ยนเป็น numberไหนส่ง1111มาก็ได้แล้วเดี๋ยวมันก็บอกว่า I got it ตะนานเห็นไหมครับ I got 1111อะไรเงี้ยนะครับคุณลองเปลี่ยนตรงนี้หรือคุณจะเปลี่ยนเมสเสจที่ตัวนี้ส่งกลับมาก็ได้ก็คือคุณอยากจะเปลี่ยนว่าได้รับแล้วนะเงี้ยก็ได้ได้หมดครับนี่เห็นไหมครับเปลี่ยนได้เราได้คุยกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านภาษา post request แล้วนะครับในโปรโตคอลอื่นๆที่ใช้ในโรงงานมันไม่ได้มี post กับ get เนาะเพราะมันไม่ได้ใช้ มันไม่ได้ใช้ตัว http แต่ว่าหลักการเหมือนกันถ้าเกิดคุณอยากจะรับคุณอยากจะส่งคุณต้องบอกโหมดการส่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกๆโปรโตคอลต้องมีการกำหนดอยู่แล้วเวลาคุยกันนะครับโอเคครับโพสหนึ่งเนาะเอาใหม่นี่ได้แล
คมีใครยังไม่ work it's not working โอเคโพสครับนี่ working โอเคมีใครไม่ work อีกไหมเอ่ยวันนี้อ้าวยังเป็น too high ก็ too high ก็ปิดดิอ้าวอยู่ไหนวะอยู่นี่ล็อกทำไมอะล็อกแล้วมันอันล็อกไงวะเอาใหม่เนี่ยอ้าวไม่ได้เหรอเหมือนก็ต้องเช็คตรงนี้ลืมโคลอนเดี๋ยวก่อนมาแล้วครับเรียบร้อยนี่โอเค good job นะครับso far so good อ่ะทีนี้เรามาลองอีกอันนึงดุกๆแล้วกันเนอะก็คือว่าถ้าเกิดคุณนะครับอยากจะส่งทีนี้แน่นอนถ้าเกิดคุณไม่อยากจะใช้ตัวนี้นะครับคุณสามารถส่งได้จากระบบอื่นนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้ไม่ต้องทำตามก็ได้แต่ใครอยากทำตามก็เชิญนะครับก็คือว่าเราสามารถจะส่ง post request เนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่าน Node-RED ก็ได้เราสามารถส่งผ่านโปรแกรมอื่นๆได้อย่างเช่นตัวนี้มันจะมีโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมแบบอยู่ใน desktop เนี่ยดาวน์โหลดมาได้เลยแล้วก็ส่ง post request ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครอยากเล่นในเว็บเบราว์เซอร์มันถ้าเกิดคุณอยากจะส่ง post request คุณต้องใช้extension ของมันอย่างเช่นตัวนี้อย่างเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอันนึงเนาะก็คือไอ้ตัว Chrome Extension เนี่ยมันมีชื่อ Talent API Tester จริงๆมีหลายตัวแต่ว่าผมลองให้ตัวหนึ่งนะครับเนาะอยู่ไหนวะตัวนี้นะนี่ครับตัวนี้เป็น API เป็น Extension ที่ผมโหลดมาจาก Chrome Store นะครับเนี่ยครับผมทดลองผมเองแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะผมมี Post เนาะขยายได้ไหมเนี่ยครับเนี่ยผมจะส่ง post request ใช่ไหมครับไปหาตัวนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือ URL เมื่อกี้เนาะถ้าผม send นะครับได้ละเห็นไหมครับได้รับแล้วจบนะฮะเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกนะว่าในเว็บเบราว์เซอร์โหมดปกติที่คุณพิมพ์ไปใน address bar เนี่ยมันจะเป็น get request เสมอแต่ถ้าคุณอยากส่ง post request คุณต้องใช้อย่างตรงนี้เป็นต้นเป็น extension พิเศษที่สำหรับคนที่เป็นนักพัฒนาอะไรอย่างนี้นะครับใน Firefox ก็มีเหมือนกันในทุก Edge อะไรอย่างนี้มีหมดอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับลองมาทำอะไรหนุกๆขึ้นนิดนึงก็คือว่าผมอยากให้คุณลองแทนที่คุณจะใช้เทมเพลตเนาะผม disable ไปก่อนก็ได้ผมลืมบอกคุณไปนะว่าเวลา flow ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้คืออะไรเนาะก็คือว่าคุณ inject ส่ง HTTP request ตัวนี้ไปหาอันนี้แปลง message response กลับมาตัวนี้ได้รับ response แล้วไปโชว์ที่ debugนะเพราะนั้นสังเกตดูลูปมันนะมันปื๊ดแล้วขึ้นไปด้านบนแล้วกลับมาแล้วค่อยไปนี่อันนี้คือโฟลว์ที่เกิดขึ้นสำหรับตอนนี้นะครับแต่ทีนี้ผมอยากให้คุณลองอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือว่าผมจะ disable นี้ไปก่อนเนาะผมจะไม่ใช้เทมเพลตแต่ว่าผมจะใช้โนดฟังก์ชันแทนอันนี้ก็จะเป็นโนดที่ powerful ระดับหนึ่งนะครับเป็นการเปลี่ยนเมสเซจแต่ว่าเราจะใช้การเขียนโค้ด JavaScript นะครับซึ่งตรงนี้ผมอยากให้คุณไปเอาโค้ดที่อยู่หน้านี้มานะครับหน้า15นะครับมาแปะซะแบบนี้ครับแล้วลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะลอง deploy ก่อนแล้วลองส่งดูนี่เห็นไหมฮะเนี่ยครับโค้ดนี้เนี่ยมันจะบอกว่านะครับเราได้รับ message แต่ว่ามันบอกเวลาด้วยว่าเราได้ message ที่เวลาเท่าไหร่ก็คือเป็นคอนเทนต์ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ด้วยนะครับทีนี้สังเกตว่าโค้ดเนี่ยถ้าคุณภาษา JavaScript เนี่ยคุณไม่ต้องเข้าใจมันมากแต่ว่าคุณพอเดาๆมันได้ไหมว่ามันทำอะไรเนาะอย่างแรกก็คือว่า message.payload คือสิ่งที่ user ส่งมาคือสิ่งที่ผมพิมพ์ให้ผมพิมพ์ว่า I love you อันนี้คือ I love you นะครับต่อมามันบอกว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่ดี new date นี่คือการขอเวลาตอนนี้ณปัจจุบันนะครับต่อมาผมบอกว่าผมขอแปลงให้ date อันนี้กลายเป็นคล้ายๆว่าเป็น string ที่มันอ่านรู้เรื่องในภาษามนุษย์นะพอดีไอ้ date เนี่ยมันอ่านไม่รู้เรื่องในภาษามนุษย์นิดนึงนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็เอา message มาต่อกันก็คือว่าผมขอเพิ่มคำว่า I got your message ได้ไหมแล้วผมพิมพ์ message ที่ user ส่งมาบวกกับเวลา
มันก็เลยกลายเป็นอันนี้เกิดขึ้นมาอันนี้คือเวลาเขียนโค้ดจะเป็นประมาณนี้นะครับพนักคุณก็สามารถจะโปรแกรมอะไรก็ได้ที่ตอบอะไรก็ได้ที่มันแบบว่ามันเป็นไดนามิกคอนเทนต์ตรงนี้โอเคไหมครับง่ายๆสบายๆเนาะนะครับโอเคอ่ะทีนี้เรื่องสำคัญที่สุดของเราวันนี้คืออันต่อมาครับคืออันนี้นี่ครับ attendance เราไม่เคยเช็คชื่อกันเลยนะครับเรามาเช็คชื่อกันดีกว่าอันนี้เป็น T06 นะครับ T05 นะครับทีนี้ปกติเราก็เช็คชื่อกันง่ายๆแต่ว่าผมบอกว่าถ้าคุณเรียนวิชาผมแล้วมันต้องทำให้มันยากๆเพราะฉะนั้นเราจะทำเรื่องง่ายให้มันยากที่สุดนะครับก็คือว่าคุณจะเช็คชื่อผมได้ถ้าคุณเรียนแบบที่เรียกว่าผมเนี่ยผมมีแอปเช็คชื่อผมเนาะเราเช็คชื่อผ่าน LINE แต่ไม่เอาละนะฮะเราจะเช็คชื่อโดยใช้การส่ง post request ไปหาเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับเราจะไม่ส่ง LINE มันนูบเกินนะครับทีนี้อย่างแรกก็คือว่าผมมี endpoint ของผมเนาะตัวนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มันเหมือนที่คุณทำโนดเรดมิแกะที่มันรอโพสต์รีเควสต์อยู่อะแล้วถ้าเกิดมันได้เมสเซจแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเช็คชื่อให้คุณนะครับทีนี้ผมอยากให้คุณทำแบบนี้ก็คือว่าเวลาคุณส่งเนี่ยคราวเนี้ยคุณจะไม่ส่ง I love you มั้ยนะถ้าคุณส่ง I love you มาเซิร์ฟผมบอกไม่รู้เรื่องนะฮะคุณต้องส่งแบบนี้ให้ผมครับผมอยากรู้ว่า CMU ID คุณคืออะไร2ก็คือว่าเดี๋ยวผมจะให้โค้ดเช็คชื่อกับคุณนะครับไม่งั้นเซิร์ฟเวอร์มันไม่เช็คชื่อให้คุณนะครับฉะนั้นคุณต้องส่งมาให้มัน2อย่างโอเคนะครับทีนี้เวลาจะส่งของที่มากกว่า1อย่างเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้การส่งสตริงแล้วนะครับเราจะใช้การส่งที่เขาเรียกว่า JSON payload JSON ก็คือ JavaScript Object Store Object Representation อะไรพวกนี้นะแต่ประเด็นก็คือมันเป็นวิธีแล้วกันเนาะในการที่เราจะส่งของหลายอย่างเป็นสแตนดาร์ดในการคุยกันกับเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่ะเพราะนั้นหน้าตาจะเป็นแบบนี้แทนคุณจะต้องมีแบบ bracket ประมาณนี้แล้วคุณจะมีฟิลว่าผมอยากจะส่ง CMU ID อะไรแล้วก็โค้ดคืออะไรอย่างนี้นะครับโอเคเพราะนั้นมาดูโฟลว์กันนะครับโฟลว์ประมาณนี้ซึ่งโฟลว์นี้คุณเก็บไว้เลยก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวคุณต้องเช็คชื่อ from now on forever นะครับแต่ว่าไม่ต้องไปเช็คนี้คนอื่นนะครับไม่รู้เรื่องนะครับโอเคเพราะนั้นก็ inject นะครับแล้วก็ส่ง post request มาหาผมซะก็ http request แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ผมโอเคไหมก็ debug เหมือนเดิมเลยไหมต่อมาส่งอะไรมาทีนี้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าผมจะไม่ส่งพวกนี้มาแล้วผมจะส่งสิ่งที่ว่า JSON อยู่นี่ครับนะทีนี้พิมพ์ตรงนี้ยากไปครับคุณกดปุ่มนี้ครับ3ปุ่มเล็กๆตรงนี้คุณจะได้หน้าต่างใหม่แบบนี้ขึ้นมาโอเคมั้ยฮะเอาใหม่นะผมจะไม่เลือกสตริงนะครับผมจะเลือก JSON แล้วมันจะมี3ปุ่มเล็กๆเป็น editor นะครับให้คุณทํางี้ครับไปหาสไลด์ผมนะแล้วให้คุณไปก๊อปสิ่งนี้มาครับหน้า3เนาะไปก๊อปแบบนี้มาก่อนแล้วเสร็จแล้วไปแปะครับแบบนี้ก่อนต้องแปะแบบคือถึงว่ามันต้องเป็นแบบนี้เลยนะถ้าคุณแบบไม่มีเครื่องหมายปิดแบบนี้ก็จะเออร์เลอร์ด้วยคืออันนี้มันเป็นโค้ดระดับหนึ่งแล้วมันต้องมีให้ครบแม้กระทั่งตัวควอเทชันก็ต้องเป็นดับเบิลโค้ดต้องมีโคลอนตรงนี้ ต้องมีคอมม่าคือต้องเป๊ะทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็แปะเถอะอย่าพิมพ์เองนะครับต่อมาให้คุณ replace ครับตัว CMU ID ของคุณ6650อะไรก็ตามก็ replace ไปอย่าลืมว่าคุณต้องมีดับเบิลโค้ดด้วยนะครับโอเคต่อมาโค้ดก็จะใช้เว็บนี้แหละครับ255217 sec 8003แล้วกันอ่ะเหมือนกันเช็คได้60นาทีพอ60นาทีแล้วเช็คไม่ได้โค้ดอยู่นี่ครับ 0FA9 นะไม่ต้องพิมพ์คำว่าโค้ดก็ได้นะครับพิมพ์แค่ 0FA9 ก็พอครับนะเพราะนั้นไปเอาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปใส่ตรงนี้ซะอย่างนี้
ำหรับวันนี้นะวันอื่นก็รอโค้ดใหม่นะครับฮะต้องไปที T05แล้วครับผิดตัวแล้วจ้ะอันนี้ CMU CMU.TO slash PRODSUP ครับครับเดี๋ยวคนนี้ก่อนน้อยคนนู้นใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องว่าไง slash podsub ครับ prod ไอเปลี่ยนคำว่า cmu.to นั่นแหละตัวนี้แหละตัวนั้นเลยตัวนี้แหละครับ T05 attendant นะครับเกือบเสร็จแล้วต่อมานะครับเราก็จะเอาตรงนี้แล้วก็ส่งไปให้เซิร์ฟเวอร์ของผมซะนะครับเซิร์ฟเวอร์ผมคือลิงก์นี้ข้างบนครับตัวนี้กรอบตัวนี้ถูกไหมแล้วไปใส่ในที่กดดันได้นะครับไม่มีปัญหานะกดดันไปเห็นไหมตัวนี้ใช่ไหมครับอย่าลืมโพสต์ถูกไหมครับเราจะส่งโพสต์นะฮะไม่ส่งเกตถ้าส่งเกตเซิร์ฟเวอร์ผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับแล้วแปะนี้เข้าไปครับโอเคกด deploy กด send เรียบร้อยครับไม่มีชื่อตัวเองบอกโพสครับลิงก์ก็ลิงก์นั่นแหละกดดันกดเซนต์ไปเลยครับรีพอยเซนต์มายังไม่ส่งเพย์โหลดมาเลยเนาะกดตรงนี้ใหม่โอ้ส่งเพย์โหลดมาก่อนครับ missing pass เหรอครับไหนขอดูตรงนี้หน่อยไหนดูตรงนี้ใหม่ได้ไหมฮะก็เหมือนถูกเลยเนาะไหนผมขอเช็คนิดนึงนี่มัน HTTP in ดีกว่าผิดโนดนะครับมันต้องเป็น HTTP request ครับก็ว่าแปลกๆทีนี้ลองใหม่อะไรนะเจอได้นะโนด red ไม่ฮะโนด red ต้องเข้าแบบผ่าน VS Code นะครับ VS Code ไงเอ๊ะคุณก็เปิดอยู่ไหมเหรอโอเคงั้นลุกเลยเดี๋ยวผมทำให้อันนี้คุณต้องไปตามในวิดีโอผมเองด้วยนะเพราะนั้นผมทำให้นะฮะนี่ครับวิดีโอนี่ไปดูได้เลยมีทุกวันเนี่ยโอเคเนาะแล้วก็รหัสอะไรดีครับ650439เดี๋ยวผมขอเช็คคนอื่นก่อนมีใครมีปัญหาก่อนไหมครับได้นะทุกคนเช็คชื่อได้นะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเช็คชื่อแบบนี้นะครับ from now on โอเคนะครับโอเคยังทันอยู่ได้อีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอช่วยคุณทีหลังเลยได้ไหมผมขอไปก่อนนะโอเคมาทีนี้เรื่องอีกอันนึงที่สนุกสนานและผมก็ชอบก็คือว่าเมื่อเรามี post request แล้วเนี่ยเราสามารถจะเล่นอะไรก็ได้ที่เราต้องการตัวหนึ่งที่ผมว่าคุณน่าเล่นก็คือการส่งไปหา LINE ครับ
พราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการแจ้งเตือนในระบบ SCADA เนาะเราจะให้แจ้งเตือนทางไลน์ครับเพราะนั้นคุณจงมาที่ตัวนี้ครับที่06 LINE Notify ครับมาสนุกสนานกันดีกว่าครับคือเวลาคุณอยากจะคุณเคยเห็น LINE Notify ไหมในแชทของคุณนะครับคุณสามารถทริกเกอร์มันได้จาก Post Request เหมือนกันทำงี้ครับอย่างแรกเข้าไปในเว็บนี้ก่อนแล้วล็อกอินซะก็เข้าได้หลายแบบนะคุณจะ QR code ก็ได้นะแล้วแต่นะครับผมใช้ QR แล้วกันเดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้ก่อนดี